เดตกันด้วยจะไปดูความมหัศจรรย์นะครับจากภาพสะท้อนจากกระจกในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งถูกจัดขึ้นในรูปแบบของนิทรรศการนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแสงพร้อมจัดแสดงนะครับกระจกส่องผู้ต้องหาเป็นแห่งแรกนะครับของประเทศไทยอีกด้วยนะครับติดตามได้จากรายงานครับเอ๊ดูไปดูมาหน้าตาเราก็เหมือนวิกฤตนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมอ่ะไปตามหามุตากันที่หนึ่งเงาเยอะมากไปตามหากันดีกว่าไอ้ยะที่ผ่านมาฉันไม่แน่ใจว่าจะคิดอย่างไรกับฉันที่เป็นแบบนั้นเธออาจสนใจมือปริศนาขนาดใหญ่ที่เอื้อมมาจับมือกับเด็กๆอย่างพิศวงนี้เป็นภาพสะท้อนจากกระจกเว้าทำให้เมื่อนำแขนเข้าไปจะปรากฏเป็นมือขนาดใหญ่โผล่มาจับกับมือตนเองในรูปแบบ3มิติซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าชมเป็นอย่างมากนี่เป็นหนึ่งในชิ้นงานกระจกสะท้อนแสงที่นำมาจัดแสดงเพื่อการศึกษาบนเนื้อที่650ตารางเมตรในนิทรรศการภาพสะท้อนซึ่งเป็นความร่วมมือของ3องค์กรได้แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งได้ใช้กระจกนำเสนอมุมมองของภาพสะท้อนในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยนิทรรศการภาพสะท้อนนี้แบ่งออกเป็น3โซนคือโซนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแสงโซนปรากฏการณ์ภาพสะท้อนของแสงและโซนเลื่อมพลายสายลุ้งซึ่งจะมีของเล่นให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแสงมากมายอย่างเช่นกระจกเหินเวหาเมื่อไปยืนอยู่บริเวณขอบกระจกครึ่งตัวและยกขาขึ้นข้างหนึ่งก็จะเห็นเหมือนกำลังกระโดดตัวลอยอยู่กลางอากาศหรือมุมศีรษะมายาซึ่งจะทำให้มองเห็นเหมือนผีหัวขาดวางอยู่บนโต๊ะส่วนนี้ก็เป็นกระจกไม่รู้จบซึ่งเป็นการซ้อนกระจกเงาทั้งสองบานวางขนานกันทำให้เกิดภาพสะท้อนกลับไปกลับมาไม่รู้จบและยังมีเขาวงกตมายาที่ใครๆเข้าไปต้องหาทางออกอยู่นานสำหรับในส่วนนิทรรศการภาพสะท้อนนะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนโซนที่1จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแสงนะคะภายใต้คำถามที่ว่าเราเห็นภาพสะท้อนได้อย่างไรนะคะชิ้นงานในส่วนนี้ก็จะมีกระจกนูนแล้วก็กระจกเว้าค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการสะท้อนของกระจกค่ะเพราะว่าในนิทรรศการนี้กระจกของเราจะเป็นตัวเด่นนะคะฉะนั้นในโซนนี้เราจะได้รู้ว่ากระจกเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีชิ้นงานอะไรบ้างที่สามารถอธิบายการสะท้อนของกระจกได้บ้างซึ่งชิ้นงานเราก็มีหลายชิ้นงานเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจกลอยตัวมีอะไรคะพี่ก้องเขาวงกตค่ะหรือแม้แต่ไม่กวาดเหินเวหานะคะตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคมกว่า100คนที่เดินทางมาชมนิทรรศการในครั้งนี้ต่างได้รับแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์กันอย่างทั่วหน้าก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีหลายๆที่ทำให้น่าสนใจอะค่ะก็ชอบที่ชอบกระจกค่ะผอมมันทำให้ดูผอมลงค่ะคือในประเทศไทยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มีน้อยครับแล้วประเทศเราก็ต้องการผลิตคนที่มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์เยอะมากถ้าเราได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีผลดีกับเราอย่างไรมันทำอะไรให้กับประเทศเราได้บ้างก็น่าจะดีเราก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหลายๆคนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นครับเพราะสิ่งเหล่านี้เราอาจจะเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันแต่ไม่เคยได้สังเกตเท่าไหร่นักสำหรับนิทรรศการภาพสะท้อนนี้มีของเล่นทั้งหมด25ชิ้นตั้งอยู่บนเนื้อที่650ตารางเมตรซึ่งจัดแสดงให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้าไปชมนิทรรศการได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือจะสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมสนุกไหมล่ะครับแต่ตอนเนี้ยผมต้องขอตัวบินตามหามุตาก่อนแล้วครับไปแล้วครับไม่ไหวแล้วสงสัยต้องเอากระจกไว้ส่องพักบ้านเขาบอกว่าเมื่อกี้น้องบอกชอบกระจกว่าทำให้มันผอมเดี๋ยวที่บ้านจะกลับไปติดกระจกทั้งบ้านเลยเนี่ยเออเหรอเอามุมที่มันเป็นเลนเว้าเนี่ยนะเป็นวายไม่เอาใช่ไหมเอาเลนแบบเว้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อสักครู่เก็บเพลงแรงเงาวันนี้แรงเงาตอนจบด้วยนะโอ้วันนี้วันแรงเงาแห่งชาติใช่ไหมวันนี้ตอนจบเชื่อว่าหัวค่ำเข
ขับรถสบายโล่งแน่ๆต้องบอกอย่างนั้นก็ไปเที่ยวกันได้แล้วกันเป็นนิทรรศการแบบสนุกแบบนี้ใครเครียดด้วยนะคะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาส่งท้ายการโอ้มีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจครับกลับมาติดตามครับค่ะ